ประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะมันมีคดีความเพิ่มเติมขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นประชาชน4รายทยอยรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของสถานีตำรวจประชาชื่นนะคุณชูวัฒน์ครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่าทั้งหมดได้พยายามขัดขวางการควบคุมตัวผู้ต้องขังทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่และทำให้รถควบคุมต้องเสียหายคุณปื้มจำได้ไหมคืนที่เอาตัวปล่อยตัวกับไม้กับลุงไปที่ประชาชื่นเนี่ยที่ชลมุนแล้วมันมีคลิปที่คนบอกว่ารถตำรวจเนี่ยเฉี่ยวชนรถมอเตอร์ไซค์จำได้รถตำรวจไปเฉี่ยวชนแล้วตำรวจบอกว่าอะไรมันมาจอดขวางเนี่ยจะชิงตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปแจ้งข้อหากันแล้วนะใช่เพราะเขาเนี่ยมาเรียกร้องว่าเอาผิดโทษฐานเขาจะดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ว่าฐานทำให้เสียทรัพย์ใช่ไหมทีนี้คือตอนแรกคุณนัทธนนท์ชัยมหาบุตรอายุ20ประชาชนที่ถูกรถตำรวจเฉี่ยวชนพยายามความดำเนินคดีตำรวจแต่ไม่มีความคืบหน้าใช่ไหมเนี่ยออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับประชาชนอีก4รายบอกว่าขวางการควบคุมตัวฮะตลกมากเลยฮะขับรถเฉี่ยวเขาครับเป็นเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันเป็นแบบนั้นแหละคือไปฟังปากคำมาเนี่ยนะผมเองก็ไปลงในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือมันมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ขับตามหรือว่าอยู่บริเวณตรงตำรวจวิ่งแล้วตำรวจเนี่ยไม่รู้อีท่าไหนคิดว่าจะมาชิงตัวซึ่งคิดไปเองซึ่งคิดไปเองไม่มีใครเขาจะไปอาจหารทำแบบนั้นหรอกเพราะว่ามันเป็นหนังฮอลลีวูดอยู่เออคิดว่าเป็นหนังแล้วตำรวจพุ่งชนเลยมันไม่ได้เฉี่ยวชนด้วยคือไม่มีชะลอเลยฮะหยุดคือตำรวจอาจจะด้วยความกลัวหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ต้องการไว้ก่อนเป็นการพูดต้องหาหนีได้แล้วเขาเจ็บอ๋อคนที่ขับมอเตอร์ไซค์คนที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็โกรธคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่พวกไม้มาจากระยองใช่ไหมยังสงสัยอยู่วันนั้นเนี่ยยังไม่มีใครว่าคิดว่าเป็นกาดหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นจะเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไม่รู้แต่คุณมีสิทธิ์อะไรไปเฉี่ยวเขาใช่แล้วตอนนี้คนที่ถูกดำเนินคดีคือตำรวจไม่ใช่คือไอ้คนขับมอเตอร์ไซค์โดนรถชนแล้วโดนรถตำรวจชนแล้วยังดำเนินคดีเขาเองก็นี่คือความย้อนแย้งของประเทศไทยตอนนี้คือมันคงอ่านเรื่องนี้มากไปอ่ะไอ้เรื่องประเภทแบบชิงตัวสี่อดีตรัฐมนตรีที่แยกบางเขนตรงเกษตรอ่ะครับแล้วก็หาว่าชิงตัวมีโจรมุสลิมขึ้นมาจากใต้มาชิงตัวสี่รัฐมนตรีภาคอีสานแล้วก็ยิงเลยยิงทิ้งเลยอ่ะใช่ไหมจำได้ไหมประวัติศาสตร์ครับคือแต่ว่าฉากนี้มันเป็นฉากที่วุ่นวายมากแล้วปรากฏว่าไปมาคนซึ่งมาเป็นเหยื่อของการถูกดำเนินคดีเนี่ยกลับเป็นคนซึ่งคนที่เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อในวันนั้นหรือเปล่าใช่ครับและตอนนั้นตำรวจเงียบเลยนะตำรวจไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลยเพราะตำรวจเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดแล้วปรากฏว่าหลังจากมันมีการแจ้งความของคนที่โดนชนก็เลยเอาคืนแต่ถ้าคุณดูอ่านแจ้ง6ข้อหาด้วยนะแต่พี่ถึกถ้าอ่านดีถ้าอ่านดูท่าทีของตำรวจนะเวลานี้คือว่าเขามองว่าคนไหนเนี่ยมายุ่งกับเราเนี่ยโดนหนักอย่างแอมมี่สาดสีอย่าคิดว่าเราจะปล่อยคือเขาสัญญาณคือเฮ้ยตำรวจไทยเนี่ยถ้าคุณมาเล่นกับเรานะหรือถ้าคุณอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคุณต้องแบบเราใหญ่แล้วอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราระวังแล้วคือเขาพยายามจะหยิบกฎหมายทุกอย่างทุกชนิดมาใช้แต่ว่าประชาชนแล้วการหยิบกฎหมายทุกชนิดมาใช้เพื่อปกป้องอำนาจตัวเองเนี่ยมันเกินไปกว่าเรื่องของตำรวจแล้วมันกลายเป็นใกล้เคียงกับรัฐมาเฟียเข้าไปแล้วซึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าแต่ว่าทั้งหมดมันก็มีกระบวนการยุติธรรมนะฮะแต่ละคนที่โดนฟ้องเนี่ยเขาต้องขึ้นศาลขึ้นมาเรื่องกรณีของเด็ก16อันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่พูดเนื่องจากเมื่อวานนะฮะก็มันก็มีการเผยแพร่ในเพจของเฟซพวกฝ่ายตรงข้ามชัดเจนหมดแล้วว่าเป็นเด็กคนนั้นชื่ออะไรแล้วก็พูดไปถึงพ่อเขาด้วยอะไรเขาด้วยนะฮะเขาโดนคดี112เด็กคนนั้นเนี่ยก็คือเขาเขียนที่ข้างหลังว่าพ่อกูชื่อมานะทีนี้วันนี้ก็เลยตกลงว่าในเมื่อคนรู้กันหมดแล้วนะฮะอาจารย์มานะติระยาพิวัตรรองอธิการบดีหมอหอการค้าซึ่งความจริงก็ไม่อยากพูดว่าอะไรอ่ะผมเห็นใจมากคือจริงๆแล้วถ้าเราดูประวัติอาจารย์มานะแกไม่ได้อยู่ฝ่ายแดงเลยแกค่อนไปอีกทางด้วยซ้ำนะฮะวันนี้อาจารย์มานะโพสต์ความในใจของพ่อเด็ก16ผู้เจอคดีม .112 คงต้องกล่าวอย่างจริงใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่ลูกคิดลูกทำผมอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมเคารพการตัดสินใจของลูกผมไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ผมสอนลูกก็มีอิสระทางความคิดให้เขารู้จักการตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบด้วยตนเองพร้อมกับสอนให้เขารับผิดชอบผลของการกระทำนั้นๆด้วยว่าจะบวกหรือลบเรื่องคดีความคงต้องเป็นไปตามกระบวนการทำผิดถูกอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมเห็นลูกวัยแค่นี้ถูกกระบวนการเมืองรุนแรงแน่นอนครับผมคงเหมือนพ่อแม่ทุกคนที่เจ็บปวดไปกับลูกทั้งรักและห่วงกังวลในฐานะคนเป็นพ่อแม่
สิ่งที่ทำได้อย่างดีที่สุดในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้คือการจูงมือลูกให้แน่นพร้อมกับเดินฝ่าความโหดร้ายและอุปสรรคในนับประการไปด้วยกันเราผู้เป็นพ่อแม่มาเห็นลูกสะดุดล้มเช่นนี้คงทำได้เพียงแค่ใช่ไหมแป๊บนะเพียมันเราผู้เป็นพ่อแม่เขาให้กำลังใจเห็นลูกสะดุดล้มเช่นนี้คงทำได้เพียงแค่เป็นเบาะรองรับตัวให้เจ็บน้อยที่สุดแม้ว่าจะแลกด้วยความเจ็บปวดของตัวเองก็ตามนั่นคงเป็นวิถีของพ่อแม่ทุกคนไม่ใช่หรือผมบางอย่างยิ่งว่านะเหตุการณ์แสนปวดร้าวนี้จะหยุดแค่ครอบครัวผมจะให้มันเกิดครอบครัวอื่นอีกเลยก็คืออันนี้ฮะมีตัวหมายเหตุด้วยเอาท่อนที่ว่าด้วยเรื่องสื่อนะฮะเพราะว่าอาจารย์มานะเนี่ยเป็นคนที่พูดเรื่องสื่อแล้วก็สื่อใหม่เป็นคนแรกๆเลยเพราะว่าไปเรียนมาจากออสเตรเลียเลยเกี่ยวกับเรื่องสื่อใหม่สื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นคนใช้สื่อโซเชียลมีเดียคนแรกๆเลยที่เป็นนักวิชาการทางด้านสื่อนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าหากสื่อจะนำข้อความในโพสต์นี้ไปถ่ายทอดต่อรบกวนนำเสนอผมในฐานะพ่อคนหนึ่งไม่ใช่ในสถานะนักวิชาการหรือสถานะบทบาททางสังคมหรือองค์กรที่สังกัดเพราะนี่คือเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแล้วก็อีกข้อหนึ่งบอกว่าโชคดีที่แม้อยู่ในภาวะเช่นนี้มีแถมมากมายขอขอบคุณทุกกำลังใจทั้งของเพื่อนรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหารู้จักคุ้นเคยกันในโลกแห่งความโลกออนไลน์และคนแม้มีความเห็นต่างทางการเมืองและมีมุมมองต่อเรื่องราวไม่เหมือนกันแต่ด้วยความเป็นมนุษย์เราจงส่งไมตรีจิตมาให้คือจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องพูดว่าเห็นต่างอาจารย์มานะแต่เราก็คิดว่าเขาก็เลี้ยงลูกเขาคืออะไรอ่ะเขาเลี้ยงลูกแบบคนรุ่นใหม่ให้ลูกมีเสรีภาพทางความคิดแล้วก็ก็โอเคอย่างที่เขาพูดอ่ะซึ่งทุกคนอย่าไปซ้ำเติมไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าไอ้การที่ฝ่ายนั้นไปแบบลุมคลั่งแบบไปกระชากอะไรแบบเหมือนกับจะแบบจองล้างจองผ่านลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยกระด่าเขาด้วยเนี่ยมันไม่ถูกนะแต่ว่าในที่สุดมาปัญหาของกฎหมายเนี่ยมันคือมันกระทบกับครอบครัวครับครอบครัวแกเป็นอดีตนายกอบต.นะฮะใช่ไหมรุ่นก่อนคุณใช่ป่ะก็รุ่นผมนี่แหละฮะเรียนเทพศิรินทร์มาด้วยกันอ๋ออะต้องถือว่าเป็นคนนึงที่ปั้นผมมาน่ะอ้าวเหรอฮะคนนี้แหละแต่ว่าคือเขาเป็นนักเคลื่อนไหวหรือเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นอาจารย์หลังจากที่เป็นนักเคลื่อนไหวนี่แหละเป็นนักกิจกรรมทำงานกิจกรรมการเมืองมาด้วยกันมาตลอดนี่แหละฮะแต่ว่าหลังๆแกก็มาแบบอีกสายหนึ่งเป็นแบบสายกลางๆหน่อยเมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกว่าในตอนที่ไปศาลเยาวชนครอบครัวมีร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาซึ่งบอกว่าพ่อบอกว่าเป็นคนที่ใช้ร้องกล่อมลูกมาตั้งแต่เป็นเด็กโอ้แล้วแกก็โพสต์บอกว่าผมคุยกับเพื่อนนักกิจกรรมเมื่อ30ปีที่แล้วว่าถ้ามีลูกจะร้องเพลงแสงดาวศรัทธากล่อมลูกนอนเมื่อ16ปีก่อนคือแรกที่ได้อุ้มลูกชายพอร้องเพลงนี้กับรับขวัญเขากล่อมจนหลับพางลูกหัวน้อยตอนรับเขาสู่โลกกว้างทุกคืนนับแต่นั้นเพลงแสงดาวศรัทธาคือเพลงกล่อมให้เขาหลับไปจนถึง 3-4 ขวบครับแต่ลูกของอาจารย์มานะถามหนึ่งที่เขาออกมาเคลื่อนไหวรอบนี้เนี่ยเขาเป็นเพียงคนซึ่งมาร่วมชุมนุมธรรมดาเงี้ยหรือเขาร่วมจัดกิจกรรมไม่ถึงขนาดว่าก็ไม่ใช่คนชุมนุมเงี้ยเขาโดนแบบโดนเพราะแต่งตัวโดนเพราะแต่งตัวที่สีลมแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ที่หน้าสตีวิทตรงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยที่บอกว่าจะยืนชู3นิ้วมาราธอนเนี่ยก็คือรู้แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความสร้างสรรค์มีอารมณ์ศิลปินด้วยในการเคลื่อนไหวอ่ะผสมประสานกันมาแต่ว่ามันยิ่งทำให้คนนั่งคิดว่าประเด็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันการนำเสนอประเด็นต่างๆเหล่านี้มันควรจะเป็นเรื่องซึ่งมีการเสนอได้โดยที่ไม่ควรที่มีใครต้องติดคุกไงเพราะเมื่อมีการติดคุกอ่ะมันกระทบครอบครัวเขาด้วยหมดเลยนะก็เขามันเสียหายหมดเลยประเด็นคือใช้หนึ่งหรือสองตั้งใจให้กระทบครอบครัวเพื่อให้หยุดเหรอเพื่อให้หยุดใช่ไม่งั้นเขาจะมีวิธีการอื่นๆในกรณีอื่นๆตามล่าถึงบ้านยังไงตามถึงครอบครัวคุยปรับทัศนคติครอบครัวให้ครอบครัวบีบคนคือบอกแล้วว่ามันใกล้รัฐอาเฟียเข้าไปทุกทีคือมันเป็นการคล้ายๆกับล่าแม่มดอ่ะมันก็ถ้าเปรียบเทียบอ่ะก็คืออันนี้คือโอ้มันเหมือนยุคอะไรอ่ะยุคล่าแม่มดถ้าคนเปรียบเทียบยุคใกล้เนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบเลดการ์ดบุกบ้านแต่พี่ถึกสมัยหนึ่งหกตุลา19เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำนองนั้นมันแนวนี้มันหนักกว่านี้ใช่ไหมมันแนวแบบขั้นรุนแรงเลยผมไม่แน่ใจว่ามันไปถึงครอบครัวไหมหลังหกตุลาเนี่ยครอบครัวก็ไม่กล้าพูดครอบครัวคนตายเนี่ยไม่กล้าจะค่อนข้างเงียบไปลุมด่าลุมอะไรนั่นนะกฎหมายหมิ่นตอนนั้นก็โดนเหมือนกันลักษณะนี้เหมือนกันคือขนาดลูกตายแล้วก็อย่างนั้นนะคือลูกตายแล้วยังแบบคล้ายๆว่าแบบต้องเก็บความไม่เป็นธรรมความครับแต่ว่าอารมณ์ของสังคมในเวลานี้มันเปลี่ยนนะคือกระแสในสังคมอ่ะมันไม่เหมือนในสมัยสงครามเย็นนะผมว่ามันมีคอนเซ็ปต์ใหม่ผมว่ามีคอนเซ็ปต์ใหม่แล้วก็ไม่มีความกลัวล่ะฮะเมื่อวานนี้ก็คือที่พารากอนใช่ไหม
มีชูป้ายเลยนักเรียนเนี่ยเอาป้ายไปทิ้งไว้จากชั้นบนลงมายกเลิก112เอาอย่างไรกับนักเรียนยุคนี้ประมาณชั่วโมงนึงอยู่ได้เกือบชั่วโมงอ่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ธรรมดาก็เป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะได้เห็นอะไรบ้างเนี่ยนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะยังใช้มาตรา112ในการดำเนินคดีประชาชนและยิ่งใช้คนก็ยิ่งเห็นว่ามันเป็นปัญหาแล้วเดี๋ยวเผลอๆปีหน้าก็มีกิจกรรมอย่างเมื่อวานนี้สิ่งที่เรียกเนี่ยสิ่งที่เรียกเนี่ยใครนะสุวินัยเขาเรียกว่าที่เราชอบมาใช้ตอนวันหลังวันที่16สิงหา17สิงหาที่เด็ก Q3 เนี่ยแผ่นดินไหวถ้าคุณคิดว่าแผ่นดินมันไหวแล้ว112มันเอาอยู่ป่ะเขาลองไงเขาเพิ่งกลับนำมาใช้เขาอาจจะหวังว่าจะเอาอยู่ก็ได้หรือไม่ก็ยิ่งดึงให้ทุกอย่างลงเหวเข้าไปใหญ่ครับนะฮะเมื่อวานนี้เราถามท่านผู้ชมนะครับคำถามประจำวันนะครับเป็นมินิเวกาโพลเนี่ยนะจนถึงวันนี้คุณยังเชื่อมั่นในพลังคนเสื้อแดงหรือไม่นะครับที่พูดถึงประเด็นนี้เมื่อวานนี้ที่โหวตกันมาผลออกมา 82% นะครับที่ไม่เชื่อมั่นเนี่ย 18% แต่ว่าที่ผมพูดถึงทั้งหมดนี้เพราะว่าเวลานึกถึงเสื้อแดงแกนนำเนี่ยนะฮะอันหนึ่งในนั้นก็คือแกนนำนปช.ณัฐวุฒิใสเกลือแล้วก็ข่าววันนี้ก็คือว่าตกลงเรามีคลิปแล้วซึ่งไม่ได้มีไปรอเกอร์นะฮะแต่ว่ามีการปล่อยตัวณัฐวุฒิใสเกลือนะครับอดีตแกนนำนปช.เนี่ยแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะตอนนั้นปรับครม.แล้วก็คุณณัฐวุฒิไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรช่วงนึงด้วยนะครับณัฐวุฒิออกมาจากเรือนจำแล้วนะนี่บรรยากาศล่าสุดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขาจะมีการอบรมเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรที่เราแซวกันเมื่อวานนี้แต่ว่าหลักๆก็คือได้กลับบ้านใส EM Electronic Magnetic Magnet อะไรเนี่ยนะฮะเป็นระบบใหม่ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเขาชูอยู่ก็เอาไว้ติดตามตัวนั่นแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นที่น่าสนใจเนี่ยประเด็นก็คือว่าไม่รู้เรามีเสียงหรือเปล่าถ้ามีเสียงบรรยากาศโยนไปฟังนิดนึงเรายังไม่มีเสียงนะโอเคคราวนี้ณัฐวุฒิเนี่ยเขาถูกคุมขังเรือนจำพิเศษเป็นนักโทษที่ทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าชั้นดีมากถูกจำคุกจากคดีเป็นผู้สนับสนุนความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะแต่ว่าพอเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยถือว่าปฏิบัติตัวดีไม่มีปัญหาส่วนใหญ่นักโทษที่ผมเรียกว่านักโทษทางการเมืองแล้วกันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วฮะส่วนใหญ่ก็เป็นนักโทษชั้นดีมากทุกคนละฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ไปฆ่าคนตายหรือไปทำขืนใครคือเขาเป็นมนุษย์ซึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือก็เป็นเข้าไปพูดคุยกับผู้ต้องหาเป็นเพื่อนผู้ต้องหาเป็นคำปรึกษาให้คำปรึกษาไม่ได้เป็นคนรุนแรงไม่ได้เป็นอาชญากรแต่เมืองไทยเนี่ยชอบจำคุกนักการเมืองเป็นหลักเยอะๆโอ้โหนับไม่ถ้วนละฮะโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยคราวนี้ณัฐวุฒิเองเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยหลังจากนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรเนี่ยตามที่ผมอ่านข่าวเมื่อเช้านี้พี่ถึกก็คือคงจะไม่มีไปพื้นที่ชุมนุมครับนะฮะอันนั้นก็คาดกันอ้างว่าเป็นคดีการเมืองห้ามนี่ไงผมก็ยังแซวอยู่ว่าตกลงให้ไปเลือกตั้งป่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ตกลงเรามีเสียงคุณธิดาถาวรเศรษฐ์หรือเปล่าน่าจะเป็นซาวด์ไบต์ของคุณธิดาถาวรเศรษฐ์ซึ่งพูดนะครับน่าจะเป็นประเด็นเรื่องณัฐวุฒิเนี่ยนะฮะลองฟังดูฮะเขาก็เป็นห่วงไม่อยากให้เราไปแต่ว่าทางราชทัณฑ์ที่นี่บอกว่ามันพ้นการควบคุมละดังนั้นเต้นสามารถสัมภาษณ์ได้เต็มที่เลยที่นู่นนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเก็บภาพนะฮะไม่ได้คุยอาจารย์ก็รีบมาบอกเรื่องจำได้แจ้งเงื่อนไขไปที่นี่เลยไหมคะหรือว่าต้องไปฟังเงื่อนไขที่นู่นค่ะที่นู่นที่นู่นเลยแล้วก็พอกำไรเสร็จก็หมายความว่าสามารถพูดได้นานเท่าไหร่ก็ได้อ้าวแสดงว่าเชิญณัฐวุฒิใส่เครื่องมาสัมภาษณ์ได้แต่ว่าผมเห็นใจผมจะไม่เชิญเพราะว่าเวลาเขาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวเขาเริ่มแรงเนี่ยไม่มีผู้หลักกำไร EM ไม่ใช่เหรอมันยังเดินไปได้แต่ว่าไว้ปุ๊บนี่กำไรมันจะดีกำไรดีเลยมันจะอยู่ในเขตกทม.พื้นที่ต้องห้ามนึกว่าประเภทแบบเขามีพื้นที่ต้องห้ามประเภทแบบดูในหนังเหมือนกับแบบว่าพอเหยียบเข้าไว้ปุ๊บนี่กำไรมันแทงจี๊ดแต่ว่าอันนี้ห้ามเฉพาะไว้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้พูดเล่นนะผมว่าเขาห้ามจริงมูลนิธิลอยต่อนี้ได้ไม่ได้ดิไม่ได้การยิงน่ากลัวไม่ผมว่าพื้นที่การเมืองเนี่ยคุณณัฐวุฒิหลบสักพักปลอดภัยกว่าแต่ว่าผมว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยโดนแรงกดดันเยอะแน่ๆใช่ไหมเพราะคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็เป็นพูดง่ายว่ายังไม่ได้ยังเป็นความหวังอยู่สำหรับการเคลื่อนไหวแบบเป็นอะไรนะแถว2เหรอไม่พูดถึงคณะราษฎรแกนนำเขาคือแถวหนึ่งของนปช.นะมีคนแอบมาเป็นถอยหลังให้เด็กๆไม่ได้เสื้อแดงเข้ามาร่วมอะไรอย่างนี้ไม่หรอกคือโดยบทบาทช่วงนี้มันยังลำบากโอเคฟังณัฐวุฒิใจเกินนะฮะกับครอบครัวไปรับไปส่งไปดูแลเนี่ยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆก็จะได้แจ้งทำความเข้าใจกันต่อไปซึ่งหลังจากตรงนี้ผมจะเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งก็คงไม่ต้องรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนรายละเอียดแล้วว่าชีวิตประจำวันผมมันอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดนนทบุรีประการใดอย่างไรบ้างนอกจากนั้นก็เป็นเงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรมนะครับซึ่งกรมคุมประพฤติก็กำหนดให้ผมรับการฝึกอบรมจริยธรรมในที่นี้ก็คงจะเข้ารับการอบรมพุทธศาสนาก็ยังไม่ทราบกำหนดการยังไม่ทราบรูปแบบของจะไปพนักงานคุมประพฤติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งซึ่งนี้ได้อธิบายความและก็ทำความเข้าใจกับทุกท่านผ่านสื่อมวลชนไปเสียเลยก็คือด้วยความที่ผมเป็นผู้ต้องขังในคดีอันเกิดจากการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเงื่อนไขในการคุมประพฤติจึงมีข้อกำหนดสำคัญก็คือห้ามแสดงท่าทีแสดงความคิดเห็นแสดงสัญลักษณ์ใดๆทางการเมืองแล้วก็ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้กรอบระยะเวลาก็เป็นไปตามเงื่อนไขการคุมประพฤติเมื่อไหร่ที่มีการถอดกำไร EM นั่นก็หมายความว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในฐานะประชาชนโดยทั่วไปก็จะกลับมาโดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าในชั้นต้นก็ต้องอธิบายความไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนนะครับคือผมก็ไม่ได้เป็นคนสลักสำคัญอะไรแต่ว่าเนื่องจากอาจจะเพิ่งออกจากคุกมาพี่น้องสื่อมวลชนอาจจะอยากสนทนาด้วยอาจจะอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็เรียนไว้ตรงนี้ว่ายังไม่สามารถปฏิบัติได้ยังไม่สามารถให้ความร่วมมือได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งทางเรื่องการเมืองแต่ว่ากิจกรรมอื่นๆในชีวิตนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าสามารถจะสื่อสารกับสังคมได้นะฮะเช่นไปเดินจ่ายกับข้าวไปจ่ายตลาดนะครับหรือว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามละที่มันมีไม่มีนัยยะทางการเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะปรากฏตัวผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กปรากฏตัวผ่านช่องทางสาธารณะได้อันนี้ก็เช็คเช่นปุถุชนคนปกติทั่วไปนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นประเด็นทางเทคนิคของการใช้กำไร EM นะครับผมคิดว่าก็อาจจะเป็นข้อมูลความรู้สำหรับประชาชนโดยทั่วไปก็จะเล่าให้ฟังเสียด้วยก็คือเมื่อติดกำไรนี้เนี่ยตัวผู้ติดอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะเดินทางโดยเครื่องบินได้เพราะว่าตัวกำไรเนี่ยมันเป็นระบบ GPS ขึ้นเครื่องบินแล้วเกิดสัญญาณขาดหายก็จะเป็นปัญหารวมกระทั่งไม่สามารถที่จะเข้าไปในบริเวณสนามบินได้เพราะว่าเกรงว่าจะเป็นสัญญาณรบกวนกับระบบทางการบินแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบนะครับถ้ามีการไปปรากฏตัวในพื้นที่ที่อยู่นอกเงื่อนไขหรือว่าพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายเป็นผลกระทบเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าจะมีสัญญาณเตือนหรือไม่ทางเจ้าพนักงานคุมประพฤติก็จะติดต่อโทรศัพท์มาซึ่งผมก็แน่ใจว่าผมคงไม่ได้ไปทำอะไรที่ผิดเงื่อนไขดังกล่าวครับนี่คือสาระที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่ส่วนคำถามแรกเมื่อสักครู่นี้เรื่องการใส่เสื้อตัวนี้จริงๆการออกจากเรือนจำมันก็ควรใส่เสื้อตัวใดตัวหนึ่งมาสักตัวนะครับเพียงแต่ว่าเสื้อตัวนี้ผมใส่ในวันที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำดังนั้นก็เป็นเสื้อตัวเดียวที่ติดไปจากข้างนอกวันนี้ก็ใส่ออกมาเพราะผมจำได้ว่าก่อนที่จะเข้าเรือนจำผมได้ให้คำมั่นไว้กับพี่น้องประชาชนว่าผมจะออกมาเป็นณัฐวุฒิไสเกลือคนเดิมที่แข็งแกร่งกว่าเดิมทั้งร่างกายและหัวใจวันนี้จึงยืนยันคำนั้นครับผมยังไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นแสดงท่าทีใดๆทางการเมืองได้แต่ผมแสดงความเป็นคนเดิมเป็นณัฐวุฒิไสเกลืออย่างที่ท่านเคยรู้จักเป็นณัฐวุฒิไสเกลือที่ร่างกายและหัวใจแข็งแกร่งกว่าเดิม
กว่าเกือบ6เดือนที่ผ่านมาครับในโอกาสนี้ก็ขอพระคุณนะครับกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนพิจารณาที่มีส่วนดำเนินการแล้วก็ดูแลผมในช่วงเวลาที่ไร้อิสรภาพจนได้มายืนพบปะกับทุกท่านในวันนี้กราบขอบคุณครับชีวิตในเรือนจำหลายเดือนตลอดหลายเดือนยากลำบากแค่ไหนคุณนัทวุฒิใส่เกื้อวันนี้ก็ใส่เสื้อแดงนะครับก็วันตัวที่เขาใส่เข้าไปอันนี้แปลว่านะที่ห้ามนี่คือหมายถึงว่าวันไหนก็ตามแต่ที่ยังไม่ถอดกำไรคุณนัทวุฒิจะแสดงออกทางการเมืองไม่ได้เลยแต่วันไหนถอดกำไรปุ๊บชู3นิ้วได้ทันทีคือระยะนี้ชูไม่ได้ก็คันจมูกคันตาอะไรอย่างนี้บ้างก็ได้นะแต่ว่าทีนี้ประเภทเนี่ยสมมติเขามีม็อบล่าพาแล้วคุณนัทวุฒิแกบังเอิญไปอยู่ตรงไม่ได้ซื้อของเซ็นทรัลอยู่อ่ะไปนั่งกินข้าวเดี๋ยวโยงไงเดี๋ยวโดนไม่ได้โดนเหรออันนี้เขาจริงจังไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณนัทวุฒิก็มีวิธีแหละไม่ผมก็แกไม่แต่แกเป็นค่อนข้างสมมติมันมีสุภาพบุรุษในเรื่องนี้แกก็ไม่บุญเสื้อแดงอะไรแบบเนี้ยไปไม่ได้เหรอได้สิงานทำบุญได้มันไม่ใช่งานการมันไม่ใช่การเมืองอะฮะงานทำบุญได้งานทำบุญได้ใช่ป่ะฮะฝ่ายความไม่มีปัญหาหรอกเขาจะอยู่บ้านแกเพื่อนเสื้อแดงเขาไปหาที่บ้านก็ไม่เป็นไรสิไม่อย่างพี่ถึกแต่ว่าถ้าโพสเฟซเนี่ยโพสเฟซเป็นเรื่องแบบสนุกๆเนี่ยสีสันฮาๆเนี่ยถ่ายภาพเซลฟี่อะไรเงี้ยได้ก็แต่ว่าผมคิดว่าเส้นแบ่งมันชัดอะคือหมายความว่าตอนนี้อย่าไปร่วมเคลื่อนไหวกับเด็กๆก็ไม่แปลกอะไรนี่การร่วมเคลื่อนไหวกับเด็กๆเนี่ยเหมือนกับว่าอันนั้นคือสงวนไว้แต่ว่าคุณนัทวุฒิคุณนัทวุฒิเนี่ยนะโดนคำพิพากษาเมื่อไหร่ที่คุณนัทวุฒิจะเสรีและปลดแอกนะนัทวุฒิปลดแอกเนี่ยนะไม่ใช่เยาวชนปลดแอกเนี่ยนะเมื่อไหร่นะฮะก็คือนัทวุฒิเนี่ยโดนคำพิพากษา2ปี8เดือนนะฮะภายหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษคงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุดเนี่ย2ปี1เดือน18วันเมื่อว่าหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้วจึงเหลือโทษจำคุกอีก12เดือนก็คือว่าต้องใส่กำไร EM อีกไปประมาณ2เดือนฮะ10ก็ประมาณปีหนึ่งก็ปีหนึ่งเหรอตั้งปีหนึ่งเลยเหรอกว่าคุณนัทวุฒิจะแสดงความเห็นทางการเมืองได้ แต่ไม่เป็นไรพี่ถึกเพราะว่าพอปี65เนี่ยเด็กๆก็ยังเคลื่อนไหวกันอยู่เพราะว่าบิ๊กตู่ก็คงจะยังอยู่ครับ ถึงตอนนั้นน่ะ12 เดือนนี่ประยุทธ์ยังอยู่ไหมอยู่พี่ถึกทั้งหมดนี่มันอยู่กันไปอย่างนี้โอ้คุณปลื้มคิดงั้นเชียวผมเชื่อผมมั่นใจว่าทั้งคณะราษฎรทั้งประยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่พัดกันอยู่เนี่ยอยู่หมดฮะผมไม่เชื่อพี่อย่าหลอกผมอีกเลยเชื่อพี่มีอะไรเปลี่ยนพี่ถึงอย่าหลอกผมอีกเลยตอนรับประหารบอกอยู่ได้ไม่นานหรอกแล้วเป็นไงละ7ปีแล้วพี่7ปีแล้วปีที่แล้วพอเลือกตั้งบอกว่าอยู่ได้ไม่นานปีนึงลุกพาแล้วเขาจะอยู่ปีที่แล้วยังไม่คิดอะไรเลยทำไมปีนี้มันแผ่นดินไหวอ่ะไม่แผ่นดินไหวก็อยู่บนแผ่นดินที่มันไหวแล้วคราวนี้แผ่นดินมันไหวแล้วปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ปรับตัวได้ดีแผ่นดินแตกเป็นเสียงก็ยังยืนอยู่แล้วใช่แล้วก็ยังร้องเพลงว่าถ้ายืนเฉยๆคนเขาก็รักอะไรเงี้ยอยู่ใช่ไหมแต่วันนั้นจะยืนขาเดียวอยู่นะเขาจะยืนอยู่อย่างนี้แหละฮะจนทุกอย่างย่อยยับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะฮะเรามีงานเสวนาเมื่อวานนี้เรื่องเด็กด้วยน่าสนใจนะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมา